ลับกลายเป็นว่ามีปัญหาครับมีดราม่าเกิดขึ้นเพราะว่ามีหญิงสูงวัยอายุ70ปีถูกจับกุมจากการปลูกกัญชา1ต้นครับที่จังหวัดขอนแก่นคุณประจักษ์ครับสรุปแล้วหลังจากเกิดเรื่องเนี่ยมันมีคำถามครับแกนนำพรรคภูมิใจไทยบางคนบอกว่าตำรวจเนี่ยไม่เข้าใจกฎหมายที่ฝ่ายนิติบัญญัติเขาพัฒนาขึ้นใหม่หรืออาจจะจงใจไม่เข้าใจก็ได้แต่ฝั่งผู้คุมกฎหมายเนี่ยหรือว่าฝั่งผู้ที่ออกนโยบายบางส่วนเขาบอกว่ามันกฎหมายมันยังไม่ 100% มันยังปลูกไม่ได้จริงๆสรุปถ้าผมปลูกตอนนี้ผมอาจจะโดนจับก็ได้คือกฎหมายว่าด้วยยาเสพติดเนี่ยมันไม่ได้มีอยู่ฉบับเดียวนะครับมันมีอยู่หลายฉบับมากมีการรวมกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดมาอยู่ในพรบยาเสพติดปี2564รวมจากเดิมเนี่ย24ฉบับที่กระจายกันอยู่มารวมอยู่ในนี้แต่ว่ามันก็ไม่จบเพียงแค่นี้นะครับเพราะมันมีประกาศของกระทรวงสาธารณสุขที่ลงนามโดยคุณอนุทินชาญวิรกูลซึ่งอันนี้ก็จะมีผลหลังจากประกาศในราชกิจจานุเบกษา120วันนี่ยังไม่นับรวมกฎหมายฉบับอื่นนะฮะที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ปปสซึ่งก็เป็นหน่วยงานที่ดูแลเกี่ยวข้องกับเรื่องยาเสพติดก็ถือกฎหมายฉบับหนึ่งตำรวจก็ถือกฎหมายฉบับหนึ่งอัยการก็ถือกฎหมายฉบับหนึ่งเพราะฉะนั้นเรื่องกฎหมายเกี่ยวข้องกับยาเสพติดเนี่ยในรายละเอียดคงจะบอกกันไม่หมดหรอกเพียงแต่ว่าในหลักใหญ่โครงสร้างใหญ่ๆหรือสิ่งที่ควรปฏิบัติเกี่ยวข้องกับเรื่องกัญชาเนี่ยระดับแกนนำหรือระดับบุคคลเนี่ยจะต้องแม่นพอสมควรในการที่จะบอกว่าอะไรทำได้อะไรทำไม่ได้การที่จะไปท้าทายบอกว่าเอาเราสามารถปลูกได้เลยถ้ามีปัญหาตำรวจประจับมาแจ้งผมเดี๋ยวผมจะเข้าไปดำเนินการพักจะเข้าไปช่วยเลยรับรองแน่ครับมีเข้ามาเป็นร้อยแน่ฟังจากข้อมูลของคุณสุภชัยใจสมุทรเนี่ยบอกว่ามีคนร้องมาเป็นร้อยฮะไม่ใช่เฉพาะรายเดียวอย่างที่คุณอุรชัยยกตัวอย่างนะครับนี่ก็คือสิ่งที่สะท้อนให้เห็นนะครับว่าอย่าไปเร่งรีบนะฮะอย่าไปเร่งรีบไปสร้างความเข้าใจที่อาจจะผิดหรือผิดพลาดหรือไม่สามารถที่จะสื่อสารได้ครบถ้วนนะฮะหรือไม่ควรที่จะพยายามเร่งให้ประชาชนโดยทั่วไปนั้นเข้าไปดำเนินการในการปลูกกัญชานะครับโดยที่ไม่เข้าใจเรื่องตัวบทกฎหมายและสิ่งที่จะมารองรับนะครับไม่ว่าจะเป็นกฎหมายไม่ว่าจะเป็นประกาศของสธ.อย่างที่เรียนเอาไว้ถึงแม้ว่าเอาละเรื่องนโยบายกัญชาเสรีเดี๋ยวปลูกได้บ้านละ6ต้นเนี่ยมันสร้างความฮือฮาสร้างความหวือหวามาตั้งแต่การประกาศเป็นแนวนโยบายนะครับสำหรับก่อนการเลือกตั้งเมื่อเดือนมีนาคม2562ด้วยซ้ำไปและทางแกนนำของพรรคเพื่อไทยบางท่านอย่างเช่นคุณสุภชัยใจสมุทรนี่ชัดเจนนะครับคือพยายามที่จะออกมาย้ำว่าประชาชนโดยทั่วไปสามารถที่จะปลูกกัญชาได้แล้วหลังจากที่มีการปลดล็อกนะครับโดยประกาศของกระทรวงสาธารณสุขที่คุณอนุทินชาญวีรกูลเนี่ยในฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยลงนามนะครับแล้วก็มีผลนะฮะเพียงแต่ว่าต้องรอ120วันนะครับหลังจากประกาศในราชกิจจานุเบกษาเอาล่ะเข้าใจนะครับว่านี่เป็นนโยบายที่โดดเด่นมากของพรรคภูมิใจไทยเพราะว่าพรรคการเมืองใหญ่ๆไม่มีพรรคไหนเลยนะครับชูนโยบายเรื่องกัญชาเสรีนะฮะแล้วฟังจากคุณอนุทินเนี่ยก็บอกว่ามูลค่านะฮะของกัญชาซึ่งกำลังจะกลายเป็นพืชเศรษฐกิจทั้งระดับครัวเรือนและระดับชุมชนเนี่ยมูลค่ามันมหาศาลเฉพาะตลาดในประเทศที่ 7,000 ล้านยังไม่นับรวมการส่งออกนะครับซึ่งก็แน่นอนที่สุดมันก็จะไปถึงตรงนั้นเพียงแต่ว่าประชาชนโดยทั่วไปเนี่ยถ้าไปผีผามนะครับถ้าไปปลูกโดยที่ไม่รู้ว่าอะไรควรทำได้ทำไม่ได้อย่างไรเนี่ยมันจะมีแต่ความเสียหายครับเสียทั้งเวลาเสียทั้งความรู้สึกเสียรู้นะฮะรวมไปจนกระทั่งถึงอาจจะเสียเรื่องประวัติด้วยนะครับนี่ก็คือสิ่งที่สำคัญที่จะต้องทำความเข้าใจแล้วก็คิดอ่านนะครับไม่ควรที่จะรีบเร่งเราไปเริ่มต้นจากประกาศของกระทรวงสาธารณสุขครับที่คุณอนุทินชาญวีรกูลเนี่ยในฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยลงนามไปเมื่อวันที่8กุมภาพันธ์2565นี่เองนะครับในการที่จะปลดล็อกกัญชาออกจากยาเสพติดประเภทที่5นะฮะแต่ว่าทั้งหมดนี่ก็ต้องรอหลังจากที่มีการประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วต้องรออีก120วันนะครับจึงจะมีผลบังคับใช้ซึ่งก็จะตกอยู่ราวๆประมาณวันที่6หรือวันที่7มิถุนายนที่จะถึงนี้เองนะครับและที่สำคัญถ้าเกิดว่ายังอยู่ในระหว่างรอ120วันนะครับใครรีบร้อนใครอยากจะเร่งปลูกกัญชาเนี่ยก็ต้องปฏิบัติตามระเบียบนะฮะปฏิบัติตามกฎหมายปฏิบัติตามข้อบังคับที่มีการกำหนดเอาไว้ก็คือว่าต้องมีการรวมตัวเป็นวิสาหกิจชุมชนครับต้องมีการจดแจ้งก่อนนะฮะหาไม่แล้วเนี่ยมีปัญหาแน่นอนครับถ้าปลูกปั๊บเนี่ยก็อาจจะถูกทางเจ้าหน้าที่เนี่ยจับกลุ่มแล้วก็ดำเนินคดีเหมือนกับกรณีตัวอย่างที่กำลังเกิดขึ้นอยู่ณปัจจุบัน
ความจริงความชัดเจนเกี่ยวข้องกับเรื่องของการปลูกกัญชาได้หรือไม่อย่างไรเนี่ยคุณอนุทินชาญวีรกูลในฐานะที่เป็นหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยเนี่ยอันนี้พูดชัดมาตลอดนะครับแล้วก็ย้ำมาหลายครั้งบอกว่าเรื่องของกัญชาเนี่ยนะฮะเรื่องของกัญชานี่เป็นสิ่งที่ยังไม่สามารถปลูกได้ตอนนี้คุณอนุทินย้ำมาโดยตลอดแม้แต่ล่าสุดเนี่ยวันที่23มีนาคมคุณอนุทินเนี่ยไปเป็นประธานนะครับในการประชุมวิชาการเรื่องกัญชาที่จะนำมาใช้ในวงในเชิงทางการแพทย์ที่บึงกาฬนะครับ23มีนาที่ผ่านมานี่เองคุณอนุทินย้ำหน่อยครับเอาคำพูดหลักๆของคุณอนุทินแล้วกันเพื่อป้องกันความผิดพลาดป้องกันความสับสนไปยังประชาชนโดยทั่วไปด้วยนะครับรวมทั้งแกนนำในพรรคภูมิใจไทยเองนะครับคุณอนุทินบอกว่าขณะนี้ยังปลูกเลยไม่ได้นะฮะหากจะปลูกต้องรวมตัวเป็นวิสาหกิจชุมชนหรือปฏิบัติตามกฎหมายแต่ทุกอย่างจะง่ายขึ้นเมื่อผ่านพ้น120วันที่มีประกาศปลดล็อกกัญชาออกจากยาเสพติดนะซึ่งได้ประกาศไว้ในราชกิจจานุเบกษาก็จะตรงกับราวเดือนมิถุนายนที่เส้นใต้นะครับคุณอนุทินบอกว่าณขณะนี้ยังปลูกเลยไม่ได้ครับต้องรอก่อนนะครับถ้าจะปลูกเลยเนี่ยก็ต้องรวมตัวกันเป็นวิสาหกิจชุมชนอย่างที่ว่านะฮะคราวนี้เนี่ยในมุมมองของฝ่ายการเมืองอาจจะมีความเห็นต่างหรืออาจจะมีความเข้าใจไม่เข้าใจเนี่ยก็ว่ากันไปแต่ลองไปดูความเห็นของนักกฎหมายครับนักกฎหมายนี่จะมีความชัดเรื่องการตีความเรื่องสาระเรื่องรายละเอียดของกฎหมายผมไปหยิบยกเอา Facebook นะครับของอาจารย์สมบัติวงกำแหงคนนี้ก็เรียกได้ว่ามีลูกศิษย์ลูกหาเยอะนะครับอยู่ในแวดวงทนายความนอกเหนือจากจะเป็นกรรมการบริหารสภาทนายความมาหลายยุคนะฮะล่าสุดนี้ก็กำลังเป็นผู้สมัครนะครับผู้สมัครนายกของสภาทนายความนะครับอาจารย์สมบัติความจริงโพสต์ข้อความเอาไว้ตั้งแต่มกราคมปีนี้ต้นปีนะฮะแต่ว่าล่าสุดเนี่ยผมโทรไปคุยถามว่ายังย้ำข้อมูลเดิมๆสาระเดิมๆที่โพสต์ไว้นะฮะใน Facebook หรือเปล่าอาจารย์สมบัติว่ายังเหมือนเดิมครับยังไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงครับสิ่งที่อาจารย์สมบัติเนี่ยบอกก็คือถึงขณะนี้นะฮะถึงขณะนี้แม้ว่าจะมีกฎหมายยาเสพติดนะครับ2564ซึ่งมีผลมาตั้งแต่9ธันวาคมปลายปี2ตั้งปลายปีที่แล้วครับคือปี2564นะครับซึ่งในกฎหมายฉบับนี้ก็มีการรวมนะกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด24ฉบับอย่างที่เกริ่นเอาไว้ในช่วงแรกนะครับรวมมาอยู่ในกฎหมายยาเสพติดฉบับนี้นะฮะแต่อย่างไรก็ตามสิ่งที่อาจารย์สมบัติย้ำบอกว่าอาจารย์สมบัติว่าแม้ว่าจะมีการยกเลิกกฎหมายยาเสพติดปี2522นะฮะแต่ไม่ได้หมายความว่าความผิดต่างๆจะถูกยกเลิกไปด้วยอันนี้ต้องขีดเส้นใต้เช่นกันนะครับแม้จะมีการยกเลิกกฎหมายยาเสพติดปี2522แต่ไม่ได้หมายความว่าความผิดต่างๆจะถูกยกเลิกไปด้วยเพราะต้องมาตีความว่าการกระทำนั้นๆยังถูกเขียนไว้ในกฎหมายฉบับใหม่อยู่หรือไม่นะครับอาจารย์สมบัติบอกว่าการไปดูกฎหมายใหม่นะฮะที่มีการตัดชื่อกัญชาออกไปแล้วก็คิดว่าไม่ถือว่ากัญชาเนี่ยเป็นยาเสพติดประเภทที่5อีกต่อไปอาจารย์สมบัติบอกว่าถ้าไปอ่านเพียงแค่นี้ตีความแค่นี้แสดงว่าอ่านกฎหมายไม่จบครับแสดงว่าเข้าใจผิดอาจารย์สมบัติบอกว่าถ้าอ่านจนจบเนี่ยจะเห็นได้ชัดนะครับว่าการยกเลิกนะฮะ เรื่องกฎหมายยาเสพติดนะฮะกฎหมายแม่กฎหมายตัวหลักแต่ถ้าอ่านจนจบเนี่ยก็จะเห็นความชัดเจนว่ายังคงใช้กฎหมายลำดับรองก็คือกฎหมายที่เป็นกฎหมายลูกเข้ามารองรับอยู่จนกว่าจะมีกฎหมายลำดับรองเนี่ยฉบับใหม่ออกมานะฮะถ้าตราบใดยังไม่ออกมานี่ก็จะต้องดูกฎหมายรองที่บังคับใช้อยู่ในทางปฏิบัติเพราะฉะนั้นอาจารย์สมบัติเนี่ยก็บอกว่าถ้าไปดูจากประกาศของกระทรวงสาธารณสุขที่คุณอนุทินเนี่ยลงนามเอาไว้อาจารย์สมบัติบอกว่าถึงแม้จะมีการปลดล็อกกัญชานะฮะออกจากยาเสพติดประเภทที่5แต่ปลดล็อกเฉพาะบางส่วนเช่นนะฮะเปลือกลำต้นเส้นใยกิ่งก้านและรากกัญชาเท่านั้นเองแต่ว่ายังมีส่วนอื่นที่ยังไม่ได้ถูกปลดล็อกออกจากยาเสพติดประเภทที่5ครับอย่างเช่นช่อดอกรวมไปจนกระทั่งถึงเมล็ดกัญชายังไม่ได้ปลดล็อกออกยังถือว่าเป็นยาเสพติดประเภทที่5อยู่เช่นเดิมนะครับเพราะฉะนั้นในมุมของอาจารย์สมบัติเนี่ยจึงย้ำนะครับบอกว่าการปลูกกัญชาปลูกได้ต้องรวมตัวเป็นวิสาหกิจชุมชนไปจดแจ้งก่อนไปจัดจดตั้งวิสาหกิจชุมชนก่อนนะครับและการดำเนินการในนามของวิสาหกิจชุมชนนั้น
ก็ต้องอยู่ภายใต้ความร่วมมือนะครับของภาครัฐไม่ว่าจะเป็นโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลหรือว่ารพ.ส.ต.นะครับหรือมหาวิทยาลัยจะเป็นของรัฐก็ได้ของเอกชนก็ได้นะฮะต้องอยู่ภายใต้การร่วมมือนะครับของหน่วยงานภาครัฐอย่างที่เรียนเอาไว้นะครับเพราะฉะนั้นณขณะนี้นะฮะหน่วยงานที่ถือบังคับใช้กฎหมายอย่างที่ผมเกริ่นกับคุณอุรชัยไว้นะครับว่าไม่ว่าจะเป็นปปส.ไม่ว่าจะเป็นตำรวจนะฮะไม่ว่าจะเป็นอัยการเขาก็ยังถือว่าจะกัญชานี่ยังเป็นยาเสพติดให้โทษอยู่ใครไปปลูกโดยไม่ได้มีการขออนุญาตโดนทันทีครับเพราะฉะนั้นถ้าให้สรุปในเบื้องต้นเนี่ยก็คือว่าประชาชนโดยทั่วไปเอาหลักใหญ่ๆว่าทำได้ทำไม่ได้ยังไงรอ120วันยังไงแล้วกฎหมายแม่นะฮะกฎหมายกัญชากัญชงที่ชงเข้าสู่การพิจารณาของรัฐสภาเนี่ยตอนนี้ยื่นไปแล้วแต่ว่ายังไม่ได้บรรจุไว้ในวาระการประชุมอันนี้จะเป็นกฎหมายที่เอามารองรับว่าเมื่อปลดล็อกกัญชาแล้วการดำเนินการขั้นตอนหรืออะไรทำได้ทำไม่ได้มันจะอยู่ในกฎหมายฉบับนี้เพราะฉะนั้นที่ดีที่สุดนะขณะนี้ก็คือว่า อย่าเพิ่งใจร้อนนะมันก็เข้ากับสุภาษิตของไทยโบราณที่บอกว่าชาชาเดพลาเล่มงามครับแต่ตอนนี้ผีผามครับเจอคุกครับแกนำภูมิใจไทยบางคนก็บอกแบบที่คุณประจักษ์พูดนะครับบอกว่ารอก่อนรอให้กฎหมายมัน 100% แต่แกนำบางคนบอกว่าปลูกเลยถ้ามีปัญหาให้มาเจอผมครับนี่ฮะพอพูดในลักษณะที่ให้ประชาชนเนี่ยสามารถเชื่อมั่นว่าสามารถจะปลูกได้ครับมันก็เลยมีงานเข้ามาที่ประชาชนนะครับแล้วการถูกแจ้งความดำเนินคดีข้อหายาเสพติดกัญชาเนี่ยมันไม่สนุกนะเพราะมันต้องไปเจอตำรวจต้องให้ปากคำต้องถูกส่งไปอัยการอัยการต้องส่งฟ้องศาลมันเสียเวลามันเสียอะไรต่ออะไรเยอะแยะมากมายไกลกองนะฮะเพราะฉะนั้นสิ่งสำคัญที่สุดก็คือพรรคการเมืองหรือนักการเมืองที่จะชูนโยบายหรือพยายามที่จะย้ำนโยบายที่โดดเด่นของตัวเองก็ทำได้ครับในทางปฏิบัติเพียงแต่ว่าต้องบอกประชาชนว่าอะไรที่ทำได้ตอนนี้อะไรที่ทำไม่ได้ตอนนี้ครับอย่าไปพูดอย่าไปสื่อสารให้เข้าใจว่าสามารถที่จะทำได้เลยฮะหาไปแล้วเนี่ยชาวบ้านลำบากแม้ว่าจะมีการจัดส่งทีมทนายไปให้แต่ว่าต้นทุนของชาวบ้านมีปัญหาแล้วครับครับขอบคุณคุณประจักษ์นะครับอันนี้ก็คือสรุปแล้วก็คืออย่าเพิ่งปลูกนะหรือคุณปลูกไปแล้วหรือเปล่ายังผมยัง